ันนี้ที่เรามาทำกิจกรรมกับเด็กๆเด็กๆพิการกันนะครับก็เดี๋ยวจะมีเด็กที่ไม่พิการด้วยดังนั้นมี2ประเภทคือเด็กพิการกับเด็กไม่พิการดังนั้นก็คือวิธีการพูดก็คือเด็กที่นั่งแล้วเข็นคือเด็กพิการแต่เด็กเนี้ยที่ปกติเราจะไม่ได้เรียกว่าเด็กปกติให้เรียกว่าเด็กไม่พิการอย่าเรียกว่าเด็กปกติอย่าเรียกว่าเด็กปกติเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีความแบบเหมือนเหลือมแล้วอ้าวลูกฉันไม่ปกติหรออะไรประมาณนั้นเขารู้สึกไงคือวิธีการเรียกจะเรียก2อย่างคือเด็กพิการกับเด็กไม่พิการแค่นี้เองใช่ไหมอะไรประมาณแล้วก็เวลาเขาทำอะไรให้กำลังใจเขาเชียร์อัพเขาคำหนึ่งที่ห้ามพูดคือ อย่าน่าสงสารจังเลยห้ามพูดคำนี้ห้ามพูดเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวสงสารจังเลยห้ามพูดเลยเดี๋ยววันนี้จะมีเด็กที่เราเห็นแล้วแบบว่าจะไม่ปกติเหมือนกับที่เราเคยเห็นทั่วไปก็คือบางคนจะไม่มีแขนบางคนจะไม่มีจะเศร้ายิ้มไว้เขาอยากให้มองภาพในเรื่องของมุมหน้าเริงไม่ได้มุมเศร้าถ้าสังเกตเห็นเนี่ยป้ายที่ละเลงสีใต้ไวนิ้วความสุขเนี่ยนั่นคือน้องๆเขาระบายบางคนที่ไม่มีแขนก็เอาเท้าจุ่มสีเพื่อแปะบางคนที่มีแขนมีบางคนมีนิ้วเดียวค่อยๆวาดค่อยๆระบายเอานิ้วจุ่มสีแล้วค่อยๆระบายอันนี้คือความตั้งใจของเขาก็คือวันนี้เรามามอบความสุขให้เขากันก็ต้องมีความสุขก่อนนะฮะทีนี้อันดับแรกเดี๋ยวจะแบ่งเล่าเรื่องฐานให้ฟังเนาะเราจะมีทั้งหมดเนี่ยคือ4ฐานหลักกับ1ฐานย่อย4ฐานหลักก็คือฐานที่1จะเป็นฐานเนี่ยเดี๋ยวต้องหามุมเล่นเนาะวิธีการก็คือเราจะมีลูกไอ้นี่ใช่มั้ยเนี่ยจะให้เขาคนละ5ลูกแล้วสามารถเล่นได้พร้อมกัน4คนก็มีคนดูI
Wake up where the clouds are far behind. Me will travel melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream of death.